บายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้าวันนี้พวกเราจะนําเสนอข่าวงานวางแสดงสินค้ายานยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่8จะจัดขึ้นในต้นเดือนหน้าซึ่งจะมีเนื้อในแนวใดนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเทศไทยได้จัดพิธีแถลงข่าวเกี่ยมพรมพร้อมจัดงานวางแสดงสินค้ายานยนต์สิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถปี2018หรือ Thailand Auto Parts and Accessories 2018โดยเป็นเกียรติเข้าร่วมแถลงของทานางยานีศรีมิไซอัครสทูตที่ปรึกษาฝ่ายการค้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำนครหลวงเวียงจันทน์และทานพัทรพลปัญญาเจเลผู้แทนสมาคมผู้ผลิตสิ้นส่วนยานยนต์ไทยเมื่อวันที่15มีนาผ่านมาที่โรงแรมดอนจันทพาเลทนครหลวงเวียงจันทน์งานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายภายในงานของบรรดาบริษัทรถและสิ้นส่วนรถมาร่วมกันจัดงานวางแสดงและโปรดักต์โชว์เคสจากอะไหล่และสิ้นส่วนรถที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยในปี2017ไทยได้มีการส่งออกสินค้ายานยนต์มายังสปป.ลาวรวมมูลค่า 34,387 ล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งออกสิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งเป็นมูลค่า 3,781 ล้านดอลลาร์สหรัฐงานครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-8เมษายน2018ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาประเทศไทยจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้าวันนี้พวกเราจะนําเสนอข่าวงานวางแสดงสินค้ายานยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่8จะจัดขึ้นในต้นเดือนหน้าซึ่งจะมีเนื้อในแนวใดนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเทศไทยได้จัดพิธีแถลงข่าวเกี่ยมพรมพร้อมจัดงานวางแสดงสินค้ายานยนต์สิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถปี2018หรือ Thailand Auto Parts and Accessories 2018โดยเป็นเกียรติเข้าร่วมแถลงของทานางยานีศรีมิไซอัครสทูตที่ปรึกษาฝ่ายการค้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำนครหลวงเวียงจันทน์และทานพัทรพลปัญญาเจเลผู้แทนสมาคมผู้ผลิตสิ้นส่วนยานยนต์ไทยเมื่อวันที่15มีนาผ่านมาที่โรงแรมดอนจันทพาเลทนครหลวงเวียงจันทน์งานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายภายในงานของบรรดาบริษัทรถและสิ้นส่วนรถมาร่วมกันจัดงานวางแสดงและโปรดักต์โชว์เคสจากอะไหล่และสิ้นส่วนรถที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยในปี2017ไทยได้มีการส่งออกสินค้ายานยนต์มายังสปป.ลาวรวมมูลค่า 34,387 ล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งออกสิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งเป็นมูลค่า 3,781 ล้านดอลลาร์สหรัฐงานครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-8เมษายน2018ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาประเทศไทยจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้าวันนี้พวกเราจะนําเสนอข่าวงานวางแสดงสินค้ายานยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่8จะจัดขึ้นในต้นเดือนหน้าซึ่งจะมีเนื้อในแนวใดนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเทศไทยได้จัดพิธีแถลงข่าวเกี่ยมพรมพร้อมจัดงานวางแสดงสินค้ายานยนต์สิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถปี2018หรือ Thailand Auto Parts and Accessories 2018โดยเป็นเกียรติเข้าร่วมแถลงของทานางยานีศรีมิไซอัครสทูตที่ปรึกษาฝ่ายการค้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำนครหลวงเวียงจันทน์และทานพัทรพลปัญญาเจเลผู้แทนสมาคมผู้ผลิตสิ้นส่วนยานยนต์ไทยเมื่อวันที่15มีนาผ่านมาที่โรงแรมดอนจันทพาเลทนครหลวงเวียงจันทน์
งานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายภายในงานของบรรดาบริษัทรถและสินส่วนรถมาร่วมกันจัดงานวางแสดงและโปรดักโชว์เคสจากอะไหล่และสินส่วนรถที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยในปี2017ไทยได้มีการส่งออกสินค้ายานยนต์มายังสปป.ลาวรวมมูลค่า 34,387 ล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งออกสินส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งเป็นมูลค่า 3,781 ล้านดอลลาร์สหรัฐงานครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5หา8เมษายน2018ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาประเทศไทยจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สบายดี